ท่ามกลางสายฝนนะครับเจ้าถิ่นก็เสมอ 1-1 มา2นัดติดส่วนราชบุรีแพ้มา2นัดรวดในลีกครับเพราะในลีกเริ่มมาเป็นทางราชบุรีได้ทักทายก่อนจากรัตนเพชรอาพรเนี่ยก็ยังกินโกสินไม่ได้ยัง 0-0 แล้วทีนี้แอร์ฟอร์ดขึ้นเกมทูอาซี่เยาเฮอร์มันได้ทักทายเหมือนกันแต่ก็ไม่เข้ากรอบครับช่วง10นาทีแรกดูท่ามกลางสายฝนแล้วได้ยิงครั้งนึงนี่ก็ไม่เข้ากรอบของปังชุนวานพอตัดจังหวะได้แอร์ฟอร์ดมาได้บ่อยครั้งขึ้นดูจังหวะของคู่อาซีหักข้อที่เสาแรกก็หักข้อเยอะไปครับแต่ยัง0-0อยู่กองจับที่ซักคอนนี่โกสินเปิดไม่ดีเปิดเดียวกับทองของเฮเมตี้แฟนานเดสแต่ก็ข้ามคานครับลูกนี้ถ้าผู้รักษาประตูนี่ต้องเคลียร์ทิ้งให้ได้ก่อนนะครับคิดไปเล่นเลยโชคดีที่ไม่ถูกขึ้นนำกับคนทางแอร์ฟอร์ดก็ยัง0-0อยู่มาลูกเตะมุมโดยเฮเบอร์ตี้ปล่อยมาเสาแรกบอลเลยทางเสา2มีตัวยิงสวนเข้ามาแต่ก็สวนย้อนไม่เข้ากรอบแล้วครับลูกยิงสวนของอัศวินมังคุดครึ่งหลังรับบอลขึ้นเกมทางขวาโดยเก่งกี้เปิดไปทางเสา2มีตัวโขกเข้ามาฮูโกโดชูนาชาติขึ้นโขกแต่ว่าก็ตรงตัวโกสินเห็มมาบุตรนะครับก็ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำบอบมาใหม่ครับบอเปิดย้อนมาดักลาสกับผู้โดนไปขวางทางไหลมาแถว2ได้วางเท้าตรงนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับรัตนเพชรอภรณ์ได้ยิงไกลอีกครั้งหนึ่งทีนี้แอร์ฟอร์ซขึ้นเกมบ้างบอลทางซ้ายอัศวินให้ไปที่คู่อาซี่1-0เลยครับนาที66ของแอร์ฟอร์ซขึ้นนำไปก่อนจากว่าโต้กลับเร็วมาลูกนี้เป็นลูกเลดคอร์ที่สวยงามมากนะครับซ้อมมาเลยครับลูกนี้ต้องเตะไปจุดตรงนั้นแหละครับถึงจะได้ประตูนี่นะครับสังเกตได้ต้องเตะตรงนั้นที่เดียวแหละครับที่ได้ประตูเลยแม่นยำมากนะครับสวยงามมากครับลูกนี้ซ้อมมาแน่นอนครับนี่ครับอัศวินบุญมั่นแล้วจบโดยคัวซี่ยาวเฮอร์มันครับพอถูกขึ้นนำรับเรียลุยโดยเก่งกิเปิดไปทางเสาสองบอพักแล้วตวัดตรงนี้ของผู้โดนเองก็ตรงตัวอุกฤษ ตรงตัวของโกสินครับยังตีเสมอไม่ได้ลูกฟรีคิกน้อยเฮเบอร์ตี้ติดโกสินทุบออกมาทุบมาคุณเกโลให้ย้อนมาให้กับทางเฮเบอร์ตี้แฟนันเดชฉลับหน่อยตีเสมอได้เลยครับนาที79 1ประตูต่อ1รับบุรีทำได้คือจังหวะฉลับเนี่ยโอ้โหมุมนี้นี่เป็นไปได้ยากเหลือเกินที่มันจะเข้าแบบนั้นฮะคุณเบียร์กุลเนี่ยจากจังหวะที่ฟรีคิกมาเฮเบอร์ตี้ซัดมาแล้วปัดออกมาได้นะครับผู้รักษาประตูแล้วบอลยังเคลียร์ไม่ขาดกลับมาที่บาร์ตี้อีกครั้งแล้วเล็งแล้วมันฉลับเนี่ยฮะโอ้โหแล้วโทษคนนอนบล็อกไปเลยเขาตั้งใจมันบล็อกเต็มที่มันฉลับไปมุมนั้นถ้าฝนไม่ตกไว้แบบนี้เหรอครับพอตีเสมอได้รับบุรีเร่งบอลทะลุช่องไม่ล้ำหน้าจังหวะนี้พงไม่ขึ้นหาครับพงไม่ขึ้นคนเล่นผู้โดนเล่นไหลไปทางซ้ายมีควนเกโลก็2ประตูต่อ1นาที90บวก2ช่วงทดเวลา3นาทีที่รับบุรีแซงจนได้จังหวะที่ก้ำกึ่งเหมือนกันว่าจังหวะแรกเนี่ยถ้าเก่งกี่เล่นก็จะไม่ล้างแต่พอดีคือผู้โดนถอยมายังไม่ถึงลายครับแล้วผู้โดนเล่นบอลทงไม่ขึ้นก็เลยทำให้เกมไหลต่อแล้วราชบุรีก็ได้ประตูแซง 2-1 จนได้จังหวะนี้ผู้ตัดสินอาจจะสับสนหรือเปล่าก็ทำให้เป็นโอกาสทองของราชบุรีนะเขาก็ฉวยโอกาสทองได้พอพยายามเร่งก็ไม่ทันจบเกมเป็นว่าราชบุรีทำได้มาเอาชนะแอร์ฟอร์ดไป2ประตูต่อ1ทำให้ราชบุรีเองก็เก็บ3แต้มก่อนที่จะไปเล่นบอลถ้วยชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น